นะส่วนใหญ่เป็นแนวแบบสเก็ตทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ยังไงหายังไงหามาจากไหนก็แล้วคิดว่าอนาคตเสื้อผ้าพวกนี้ทำต่อกำไรนะเราต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก่อนหนึ่งทำไมถึงเลือกกระสอบแบบสไตล์แบบนี้มาแทนที่จะเล่นแบบเสื้อยืดโอ USA อะไรเงี้ยอยากรู้ว่าตอนนี้โดยปกติเห็นร้านที่นี่หลากหลายเนาะแล้วโดยส่วนใหญ่เวลาคนมาหานะร้านที่เขานึกถึงอะไรอ่ะeverything by new สวัสดีจ้าทุกคนนี่นะจ้าเราพาคุณมาอยู่ที่ตลาดปัตตพิธีกรเขามาเปิดมีเปิดโครงการใหม่จ้าเหมือนเขาปรับปรุงเนาะเราก็จะพาแบบทุกคนมาเดินมาอัปเดตเหมือนเดินนะจ้าก็คือว่าเราอยากรู้ว่าในตลาดปัตตพิธีกรเนี่ยโซนเนี้ยคนเล่นเสื้อมือสองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อวงหรือเสื้อในกระแสก็ตามเนี่ยเขานิยมซื้ออะไรนะลายไหนแบบไหนแล้วก็มาเช็คราคากันด้วยนะราคาซื้อขายเนี่ยซื้อขายกันยังไงเพราะว่าการที่เรามาเดินตลาดนะแบบเนี้ยทําให้เราได้รู้ว่าราคาคือราคาอะไรนะแอคชั่นนี่นะจ๊ะแบบนี่เมื่อกี้แบบว่าได้คุยกับพี่แม่ค้านะฮะคือล็อกแบบเนี้ยถ้าล็อกเล็กๆเนี่ยนะล็อกเล็กๆแบบล็อกเล็กๆเล็กๆแบบเนี้ยแค่ล็อกเดียวประมาณหมื่นกว่าบาทโอ้ยเดี๋ยวนี้อะไรๆมันก็ปรับราคาขึ้นหมดแล้วนะฮะเอาสวัสดีครับลุงแหมนี่ลุงคนเดิมของจัดเต็มใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวเรามาเดินดูของกันนะจ๊ะว่ามีอะไรน่าสนใจเนาะร้านใหญ่โตเหมือนเดิมนะลุงเนาะเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนาะเนาะก็ร้านลุงกับป้าใช่ครับนะฮะก็อยู่ตรงไหนของอยู่ตรงโกดังตลาดใหม่ของตลาดปัตตพิธีกรครับในโกดังของญี่ปุ่นเก่านะครับถ้าคนเดินมาก็จะรู้ทันทีเลยว่าโกดังนี้อยู่ตรงไหนครับอยากจะมาอัปเดตหน่อยนึงครับว่าเลข 3D นะครับพวกนี้เป็นแฟนอยากจะได้กันนักหนาเลยครับเลข 3D นะครับแล้วโอเคแล้วส่วนใหญ่เห็นราคาอันนี้คือเป็นราคาครับเพราะพวกนี้จะเป็นงานลึกๆที่เป็นงานที่สะสมกันเขาเรียกว่างานวินเทจยุคแรกเลยนะครับคาเล่เลยนะครับคุณสันอันนี้คือราคาพ่อค้าหรือเป็นราคาทั่วไปจะไม่เป็นราคาทั่วไปนะครับลุงเนี่ยจะถูกกว่าที่สุดแล้วครับเพราะว่าจะถูกกว่าในสวนจตุจักรแน่นอนเพราะเด็กลุงเน้นให้เด็กเอาไปทําต่อนะครับเอาไปทําต่อได้แน่นอนก็คือว่าก็เราศึกษาก่อนนะครับมาศึกษาหรือมาปรึกษากับลุงได้เพราะว่าลุงจะแนะนําให้นะครับเราเล่นจัดการผ้าเล็กๆไปก่อนถึงเป็นตัวสูงสุดเราแต่เต้าจากผ้าลายการ์ตูนลายแล้วขึ้นไปก่อนครับแล้วก็พยายามหาลูกค้าให้แน่นเอาไว้ครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะพาไปเดินดูอีกหนึ่งโครงการนะฮะที่เขามีเสื้อผ้ามือสองค่อนข้างเยอะเหมือนกันเอจาทุกคนมาอุ้ยคุณมาเจออีกหนึ่งร้านนะจ๊ะเป็นแผงเล็กๆนะคุณเป็นแบบแบกกันดินอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบเสื้อแนวสเก็ตนะฮะทำไมเขาถึงชอบแนวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันหน่อยได้ไหมนะเนี่ยทำไมแบบอยากถามหน่อยนึงเห็นลายส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบพวกแนวสเก็ตบอร์ดเป็นความชอบด้วยชอบเล่นมาด้วยเขาชอบเล่นดูเมื่อไหร่ว่าเราชอบแนวนี้ผมเมื่อตอนเด็กๆดูฝรั่งในคลิปใน YouTube เนี่ยเขาเล่นสเก็ตเราก็ลองไปเล่นมั่งแล้วชอบการสไตล์การแต่งตัวของฝรั่งส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นโอ้อันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสเก็ตเหมือนกันสเก็ตกึ่งสเก็ตกึ่งสเก็ตกึ่งกับเป็นสตรีทแวร์อันนี้นะทุกคนถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเห็นแล้วเขาอยากจะมาจับราวนอกจากที่นี่แล้วขายที่ไหนบ้างออนไลน์ออนไลน์อะไรอ่ะเป็นชื่อ Facebookอ่ะ Facebook ไหนโชว์ซิ Facebook อ่ะมีนะทุกคนแว็บเข้าไปดูได้นะฮะที่เพจนี้หรือจะมาที่นี่ปัดทุกวันทุกวันไหนขายเปิดขายทุกวันครับจ้างไม่ขายจะแจ้งลง Facebook ก่อนครับว่าจะอยู่ส่วนใหญ่เป็นไงบ้างแนวเสื้อที่มาแตกต่างสไตล์แหลกหลากหลายเลยครับพี่ผมมีทั้งสตรีทวินเทจทั้งแนวนักดนตรีอะไรพวกนี้ผมมีให้ทุกอย่างเลยแล้วส่วนใหญ่สินค้านี่คือไปแบบกระสอบแบบยังไงฮะมีทั้งเดินซื้อตามร้านทั่วไปในตลาดปัดแล้วก็สั่งกระสอบนำเข้าญี่ปุ่นมาด้วยครับแล้วมาคัด
เป็นตัวในกระสอบญี่ปุ่น1ลูกเนี่ยมันจะมีทั้งของอิตาลีฟรานซ์นะครับอเมริกาอะไรเงี้ยอยู่ในหนึ่งนะครับในตลาดเนี่ยมีการทำตลาดที่เป็นเสื้อยืดเยอะนะครับแล้วตัวผมเองผมก็ไม่ใช่ใส่แค่เสื้อยืดอย่างเดียวผมมองดูทุกคนที่เดินผ่านมาเนี่ยด้วยเสื้อผ้าที่เขาใส่บางคนที่เขามีดีไซน์ในตัวเขามีคาแรคเตอร์ในตัวของเขานะครับเขาไม่จำเป็นต้องเสื้อยืดอย่างเดียวบางทีก็เอาเสื้ออะไรที่มาแพทเทิร์นรวมกันมามันก็มองดูออกมาดูดีครับประมาณนั้นผมก็เลยว่าเราควรจะเป็นเสื้อเชิ้ตบ้างอะไรเงี้ยรวมหลากหลายบางทีสเวตเตอร์บ้างอะไรเงี้ยครับผมผมขอฝากไว้ด้วยนะครับก็นักแต่งตัวทุกคนนะก็อะไรที่คุณมองเลยว่ามีสีสันมาสร้างให้ชีวิตคนดูดีมองบุคลิกคนดูดีเนี่ยคุณใส่ไปเลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อยืดอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อวงวินเทจอย่างเดียวศิลปินดังๆระดับโลกเขายังไม่ใส่เสื้อวงวินเทจอย่างเดียวเลยครับผมโอเคอันนี้ร้านอะไรเอ่ยร้านเจฟเซ่ดีหกครับผมมีเพจไหมเพจมีครับแต่ไม่ได้อัปเดตเลยเพราะผมจะดูหน้าร้านอย่างเดียวโอเคก็แวะมาที่แวะมาได้เลยครับสังเกตได้ง่ายๆครับหน้าไก่การหน้าร้านอันนี้เราเดินมาอยู่ตรงโซนตลาดโซนเก่านะฮะถ้าใครมาปัดไว้ก่อนนะทุกคนก็จะรู้ว่าของเขาราคาถูกคือมือดีตาดีได้ตาร้ายก็อาจจะได้นะทุกคนแบบขยันลือนะฮะนี่ก็มีตัว40บาท20บาทโอ้ยตุกมากๆวันนี้ตลาดคึกคักมากทุกคนหมวกค่าหมวกสินค้าที่ผ่านการคัดแล้ว wow. นะครับสินค้าที่คัดแล้วนะครับ อย่างก็จะเป็นพวกแบรนด์นะครับพวกเสื้อวินเทจต่างๆนะครับที่แบบว่าลูกค้าที่จะเดินจับจ่ายในตลาดปฐวีกรเนี้ยหาไม่เจอแล้วก็ทางเราก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คัดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับที่แบบว่าไปหาแล้วมันไม่เจอครับลูกค้ามันก็จะมีหลากหลายทั้งในเรื่องของแบรนด์แล้วก็เสื้อผ้าวินเทจต่างๆโอเคแล้วตัวส่วนใหญ่ร้านที่เนี่ยที่เขาจะมาหากันเนี่ยจะเป็นแนวไหนก็แนวเสื้อเชิ้ตแบรนด์เนมแล้วเมื่อกี้ที่บอกสายเดินป่าสายเดินป่าก็จะเป็นพวกอย่างเช่น The North Face อย่างเงี้ย ที่ปาตาโกเนียอย่างเงี้ยคาฮาร์ทเสื้อยืดคาฮาร์ทนี่ The North Face นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายเชิ้ตก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยสายเดินป่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยส่วนใหญ่เสื้อพวกนี้พี่ไปเปิดกระสอบไปยกหรือไปทำอะไรมาฮะอ๋อทางเราเนี่ยครับซื้อสินค้ามาลักษณะที่เขาเปิดคัดแล้วแล้วก็เราก็ซื้อมาเป็นตัวนะครับอย่างเช่นเราเปิดกระสอบเขามีกำหนดให้เปิดกระสอบ20ตัวเรากระสอบไอ้20ตัวตัวละ100ใช่ไหมเราก็ต้องซื้อให้ครบถึงแม้ในกระสอบนั้นเนี่ยมันจะมีดีทั้งไม่ดีปะปนกันเราก็ต้องซื้อให้ครบตามกติกาที่คุยกันตั้งแต่แรกแต่ทางร้านเนี่ยซื้อในลักษณะที่ว่าถ้าตัวไหนสวยเราซื้อแค่ตัวเดียวแต่เราจะซื้อในราคาที่ทางคนที่เปิดกระสอบเรียกราคามาถ้าสมมติว่าทางร้านไปไหวเราก็รับซื้อครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการแบบแบกภาระซื้อจำนวนเยอะนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมลักษณะเดียวกันครับลักษณะเดียวกันก็คือคัดหัวคัดหัวพิเศษคัดหัวพิเศษราคาก็จะสูงเนาะใช่ครับราคาก็จะสูงราคาก็ขึ้นแต่ได้ของดีได้ของดีแล้วก็ตรงสเปคที่ต้องการนะครับแล้วก็สินค้าพวกนี้มันสามารถขายได้ตลอดอยู่แล้วนะครับมีหน้าละดูแบบดูสวยสวยทุกตัวเลยเนาะแล้วราคาระหว่างแบบคนจะซื้อแบบไปทำต่อกับคนทั่วไปราคาแตกต่างกันไหมต่างกันก็อาจจะประมาณสมมติว่าราคาส่ง10ตัว20ตัวอาจจะส่งตัว150
ปลีกก็อาจจะอยู่ที่200 300ประมาณนี้ราคาส่งก็อย่างน้อยก็มาคุยกับทางร้านเอาอย่างน้อยก็10ตัว20ตัวขึ้นทางร้านก็อาจจะคิดให้เป็นราคาส่งไปที่อยู่โซนนี้ประจำประจำที่ร้านอะไรอ่ะชื่อร้านช็อปพระเอกครับช็อปพระเอกช็อปพระเอกมีเพจนะผมตอนนี้ผมทำแต่ไลน์จำหน้าพี่พ่อค้าสุดหล่อไว้ครับผมช็อปพระเอกใช่ครับช็อปพระเอกตรงโซนนี้นะฮะก็จะเป็นโซนด้านในตลาดอีกโซนหนึ่งนะส่วนใหญ่ก็จะมีนี่ให้แบบคัดหัวผ้าเหมือนกันนะฮะจะเป็นพวกผ้าแนวแบบ Lady to Wear สวมใส่ได้จริงนะนะฮะตรงนี้ก็จะมีความหลากหลายอีกหนึ่งแบบนะเราเคยพาทุกคนมาวอล์กตรงโซนนี้แล้วนะลองเปิดเข้าไปดูได้นะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะเราได้เดินมาอีกหนึ่งโซนนะฮะเป็นโซนโครงการใหม่ตรงนี้เขาบอกว่าพวกเสื้อมือสองเยอะเหมือนกันโอเคนะฮะตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่โครงการใหม่เนาะแล้วก็มาแบบสะดุดตาอีกหนึ่งร้านนะทุกคนร้านนี้ก็จะเป็นแนวแบบรวมหลากหลายมากเลยบ้างฮะคอนเซ็ปต์ร้านยังไงบ้างเนี่ยของเราก็จะเน้นแบบแนวสเก็ตที่แล้วก็เสื้อวงเกง Y2K หลายอย่างเป็นหลักอ่ะช่วงนี้ที่ขายดีก็ซันตาครูซที่กลางๆใช่อ๋อลายนี้เหรอแล้วลายนี้คือยังไงเนี่ยราคาก็ไม่150แต่ว่าจับต้องได้ไงพี่ได้โอเคอย่างเงี้ยพวกนี้จะใช่อันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อซันตาครูซเหมือนกันคือมันมีศิลปินหลายคนออกแบบพี่แล้วที่ช่วงนี้ที่มาแรงนะก็ DGK นะที่วัยรุ่นถามหากันเยอะอันนี้มันเรื่องหนังบอยเดอะฮูดได้ที่ราคาจับต้องได้400 500ประมาณนี้นะซันตาครูซถูกพึ่งนะส่วนใหญ่เป็นแนวแบบสเก็ตทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ครับยังไงหายังไงหามาจากไหนก็ประมูลมาบ้างพี่เปิดกระสอบคือ10กระสอบแทบไม่เจอเลยใช่ไล่ประมูลเหมือนกันไล่ประมูลกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ทุกคืนอ๋อทุกคืนเขาทุกคืนราคาก็จะสูงอันนี้การซื้อขายแบบพ่อค้ามาซื้อก็จะได้ราคายังไงก็แล้วแต่ถ้ารับเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ราคาไปไม่แพงมากไปทำต่อได้แต่ผมก็ต้องมีกำไรมาสัก50 100นึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามาสูงเราไม่ได้มาจากกระสอบราคาเป็นมิดครับสมมติว่าคนสายสเก็ตดูอยู่อยากจะแนะนำยังไงบ้างก็ลองแวะเข้ามาได้ครับที่ตลาดปากเกร็ดนะครับแล้วก็ทาง IG ผมก็ขายทาง IG อ่ะโชว์ IG ไหนอ่ะอยู่งี้ผมจะเน้นเป็นกางเกงเสื้อสเก็ตก็จะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่แก๊งพีชิปติดแวร์คือปกติเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วด้วยพี่คือไม่ต้องค้นหาอะไรมากผมคือเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วคือหาอะไรได้ที่ตัวเองใส่เงี้ยบางทีตัวเองชอบอย่างเงี้ยประมูลมาซื้อมาขายบางทีไม่ได้กำไรก็คือกำไรใส่แล้วคิดว่าอนาคตเสื้อผ้าพวกนี้ทำต่อกำไรนะอาจจะเป็นรุ่นที่ลายแปลกๆแบบทำกับศิลปินร่วมอะไรอย่างเงี้ย90อย่างเงี้ยมาแน่ผมว่านะมีหลายรุ่นที่มาโปเวลพาราต้าอย่างเงี้ยใช่โปเวลพาราต้าแต่ว่าก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ตัวแรงนะพี่แต่ว่าโปเวลพาราต้าเนี่ยแก๊งสเก็ตในด็อกทาวอย่างเงี้ยดูเป็นอาจารย์โทนี่ฮอคอันนี้อยู่550ครับเสื้อวงเราก็มีนะครับเป็นเมทัลลิก้าเป็นพุทเฮดใช่ครับเป็นศิลปินออกแบบพุทเฮดตัวที่2นี่เหรอสองตัวเลยครับสองตัวใช่นี่ก็เป็นฟุตเฮดเหมือนกันครับค่ะใช่ก็จะเป็นฟุตเฮดเหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใส่เสื้อเมทัลลิก้าเท่าไหร่แต่พอเจอลายเนี่ยผมสะดุดเลยเพราะเป็นฟุตเฮดออกแบบปี2003ด้วยฟุตเฮดคือเป็นศิลปินครับพี่เป็นศิลปินออกแบบเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็อาจารย์เฉลิมชัยประมาณถ้าอย่างเนี้ยบิตตี้บอยก็ทาวิสกอตใส่นะลายเดียวกันเลยสีน้ำตาลนะครับนี่เหรอใช่ครับผมเป็นวงที่แบบว่าเป็นไอดอลสำหรับสายฮิปฮอปสายฮาร์ดคอร์สายอะไรหลายสายพวกนี้ก็คือไปเคาะประมูลมาเหมือนกันหมดเลยครับพี่ราคาก็ต้องซื้อมากำไรบางที 2-300 เองใช่ก็เลยต้องเอาหลายๆทางพี่เพื่อถัวๆกันไปต้องเอาหลายๆทางเพื่อถัวเฉลี่ยกันไปใช่บางอย่างได้กำไรเยอะบางหลังได้กำไรน้อยกำไรใส่ก็มีขาดทุนบ้างก็มี
จทุกวันได้แต่งตัวออกมาขายของมันก็สนุกก็อย่างแรกหาตัวเองให้เจอก่อนพี่หาตัวเองให้เจอก่อนว่าชอบทางไหนอะไรยังไงก็เราก็ดูไทป์จากที่เมืองนอกก็ได้ใน IG ก็มีเยอะแยะใน YouTube ใน Facebook หาไทป์ว่าเราจะเอาอย่างนี้เราจะเป็นอย่างนี้เราจะแต่งตัวอย่างนี้ให้ได้อย่างไม่จำเป็นต้องแพงไม่จำเป็นต้องแลตัวละ100ก็เท่ได้ของมือ2เพราะทุกวันนี้คนเปิดใจกว้างกับของมือ2เยอะขึ้นก็มีของ5บาท10บาทก็มีราคาสวยราคาหลายอย่างเซเลบดาราก็มาเดินบ่อยใส่ของ5บาทอยู่ที่ไม้แขวนเลยพี่ก็ไปดูได้ใน IG ครับผมแก๊งทีชิดสตรีทแวร์ก็ไปตามดูได้ครับผมต้อนรับหมดครับก็แวะมาที่ครับตลาดปัดของการใหม่เปิดทุกวันครับพี่ครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์ถึงอาทิตย์เลยใช่ครับผมต้องไม่เจาะจงนะฮะบางคนอาจจะติดตามในเฟซผมบ้างเวลาผมโพสลงเสื้อผ้าเขาก็จะตามมาดูเสื้อเวลาผมลงแต่ว่าคือเขาไม่ได้เจาะจงคือบางคนเนี่ยเขามีความชอบของเขาอยู่แล้วก็คือเขาก็มาเลยมาดูเฮ้ยผ่านตาเฮ้ยวงนี้ชอบว่ะหรือว่าลายแปลกๆทางร้านที่เรามีเขาก็ซื้อถ้าสนใจเขาก็ซื้ออะไรเงี้ยราคาที่เขาสามารถซื้อได้เขาก็ซื้อประมาณนี้ครับแล้วตอนนี้คือที่ร้านตัวไหนที่กำลังเป็นกระแสแบบคนแบบอยากจะได้มันจะถามว่าเป็นกระแสไหมมันก็เกือบทุกไม่ได้ทุกตัวนะเอาตัวไหนเด่นๆเอาตัวนึงก็มีเหล็กอเกนอ่ะตัวนั้นนะเหล็กเกนหรือแมชชีนะสายนูเมทัลตัวนี้คือสตอรี่เป็นไงฮะมีมั้ยรู้พอตัวนี้มันก็เกี่ยวกับเหล็กเกนมันเป็นวงที่เสียดสีทางการเมืองอยู่แล้วฮะประมาณนี้คนเลยชอบใส่เดี๋ยวจะมีฟอนต์เขาจะมีฟอนต์มีอะไรตัวนี้เปิดอยู่ราคาที่ 6,500 บาทตัวนี้เป็นสตาร์ติ X ครับโอ้คุ้นเหมือนกันคุ้นเป็นวงที่อยู่ในกลุ่มนูเมลเท่าแต่ที่จริงวงเขาไม่ใช่นูหรอกแต่มันอยู่ในยุคที่นูกำลังดังยุคคอนยุคอะไรเนี่ยเขาจะออกเป็นนอกกระแสไปนิดนึงแต่ว่าถือก็ดังพอสมควรนะแต่คนจะชอบฟังไม่ชอบฟังอันนี้เป็นป้ายเป็นป้ายฮะออสปอร์ตออสปอร์ตฮะตัวนี้มีตอกปีฮะปี1999นะนี่ฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นวินเทจก็วินเทจแล้วเนาะใช่ฮะตอนนี้ถ้าเรานับวินเทจเลยก็คือเสื้อตั้งแต่ที่ผลิตตอนปี2003เพราะปีนี้2023ใช่ไหมมัน20ปีก็เข้าวินเทจแล้วนั่นแหละปีหน้า2004เข้าวินเทจแล้วโอเคมันบอกไม่ได้นะก็คือเราต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก่อน1ชอบฟังเพลงแนวไหนแล้วค่อยมาหาเสื้อใส่ประมาณนั้นถ้าชอบถ้าชอบอย่างอื่นอ่ะชอบลายชอบลายก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นปีฮะถ้ามันสวยที่แบบว่าเราอยากสะสมอ่ะเราก็หาลายที่มันไม่เหมือนคนอื่นดูแบบเอ้ยใส่ไปไหนมันไม่ซ้ำใครนะอะไรเงี้ยก็น่าเก็บสะสมมากกว่าดีกว่าเราไปเล่นกระแสพวกลายกระแสเนี่ยเราไปเดินเที่ยวเตือนแล้วเราหาลายแปลกๆลายแปลกๆหรือว่าขออยู่ในยุค90หรือวินเทจเอาให้เข้าวินเทจนั่นก็โอเคละสำหรับอันนี้คือเป็นความคิดผมนะส่วนตัวปี2000ต้นอ่ะ2000ต้นก็ได้นะก็ยังพอมีนะเขาก็เล่นกันก็ยังได้อยู่ใช่ยังได้อยู่2000ปลายก็เล่นก็คือบางคนเขาใส่เป็นแฟชั่นเขาไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นวินเทจเลยคือราคาที่จับต้องได้วัยรุ่นบางคนหน้าเนี้ยมีเงินอยู่ 2-300 อยากได้เสื้อสวยๆเป็นวงมันก็จะมีงานใหม่ที่แบบผลิตมาใหม่โดยที่ไม่ต้องไปต้องซื้อแบบ90ไปเลยหรือยุคนั้นไปเลยอย่างเงี้ยก็คือราคาจับต้องได้แต่เป็นแฟชั่นนะยาวยึดติดกับมันมากครับวินเทจยาวยึดติดกับมันมากครับวินเทจนะเราต้องดูกระเป๋าตังค์แล้วด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตตามบริบทของเรานะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะฝากไว้ในช่องฟิตนะฮะหวานเจี๊ยบติดตามได้ที่ไหนเลยติดตามได้ที่หน้า Facebook ก็ได้ฮะในเทเลฟครับผมวินเทจทีเชิร์ตนะฮะขายเอามันครับไม่เน้นรวยต่อรองได้ต่อรองได้จ้าลิชชอบเนาะใช่ค่ะนะยังไงคะคอนเซ็ปต์ตอนนี้ก็ยังเป็นการ์ตูนเหมือนเดิมใช่ค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเลยร้านการ์ตูนยังไงก็ยังการ์ตูนอยู่อย่างนั้นใช่ไหมอ่ะเข้าคำถามเนาะค่ะลายการ์ตูนไหนตอนนี้ที่
ขามาหากันแบบสะสมกันเยอะๆเป็นอะไรบ้างตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกลูนี่ตูนสกูปปี้ดูฟินโตนประมาณตัวอย่างที่ตัวอย่างตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะคะที่หนูมีตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้ตัวนี้คือเป็นมาวินค่ะมาวินแล้วก็จะมีสกูปปี้ดูถ้าที่ร้านตอนนี้จะมีเป็นประมาณนี้นะคะสกูปปี้ดูตัวนี้คุณอะมาวินเท่าไหร่อ่ะมาวินหนูขายอยู่ 3,500 อ่ะโชว์ก่อนมาวิน 3,500 ใช่อันนี้ทำร่วมกับทีมอเมริกันฟุตบอลด้วยค่ะแล้วก็ส่วนสกูปปี้ดูสกูปปี้ดูเป็นฮาโลวีนนะคะราคาตัวนี้ 4,000 นะคะตัวนี้ 4,000 โอเคอ่ะตอบตัวต่อไปแทสตัวนี้ทำไมถึงเสนอแทสตัวนี้ครับตัวนี้หนูชอบส่วนตัวเพราะว่าข้างหน้าเขาเป็นนางฟ้าข้างหลังเขาเป็นนี่เป็นซาตานใช่เป็นเทวดาของซาตานใช่ใช่อันนี้ราคาชอบส่วนตัวเลยชอบส่วนตัวแล้วราคาตัวนี้หนูขายอยู่ 3,500 3,500ตัวสุดท้ายยังไงบ้างคะตัวต่อไปตัวนี้ทำไมมันสีมันดูแบบเด็กๆทำไมมันดูเป็นแบบแทสเด็กแล้วก็มาเป็นนี่เด็กหรอคืออันนี้มันเป็นสำหรับหนูคือว่ามันเป็นลูนี่ตูนอีกเวอร์ชันนึงค่ะแต่ว่าหนูออกเสียงเอเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยถูกเพราะเรียกไทนี่ตูนอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ราคาไงจ๊ะตัวนี้ 5,000 ค่ะมีที่เวลาขายอ่ะระหว่างพ่อค้ามาซื้อค่ะราคาเป็นยังไงซื้อเยอะลดเยอะซื้อน้อยก็ลดค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ลดมากมายก็แบบทุกคนหนูลดให้หมดเลย okay. แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดมากเท่าไหร่เพราะพวกนี้หนูไม่ได้เปิดกระสอบมาไม่ได้เปิดกระสอบมาแล้วยังไงบ้างก็ซื้อต่อคนนี้เขาเปิดใหม่จริงแล้วก็แบบโดนมาหนูจะโดนแบบราคาปีกเลยหนูไม่ใช่ราคาสูงแต่จะเป็นราคาปีกอีกทีนึงค่ะในการที่ไปซื้อคอมาตัวนี้ต้องทุนสูงเนาะก็นิดนึงค่ะแล้วก็เอามาทำกำไรได้นิดนึงค่ะแบบว่าฟุกอาจจะแบบได้ตัวทำกำไรได้เยอะหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ราคาก็คือได้กำไรไม่เยอะมากแต่ก็เอามาเพราะว่าอยากให้ร้านมันมีสวยชอบส่วนตัวด้วยใช่มีก็ไปติดตามได้ไงเพจซอยฟ้าโกศลวัฒนาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งจะเป็นช่องทางร้านนะคะใครสนใจก็ทักมาได้เลยหรืออยากมาหน้าร้านก็มาได้เลยอยู่ที่ตลาดปัทวิกรโครงการใหม่ค่ะมาก็จะเห็นแบบมีตุ๊กตาค่ะทุกอย่างเลยเห็นมาง่ายๆเลยค่ะหรือใครมาไม่ถูกก็ติดต่อทักแชทมาได้เลยเดี๋ยวหนูจะแบบส่งรูปให้ดูว่าเอ้ยอยู่ตรงไหนค่ะยูก็พามาแบบคุยแค่บางส่วนบางพ่อค้านะฮะถ้าสมมติว่าใครแบบอยากมาก็ลองแวะมาดูได้นะเพราะว่าที่นี่ของแบบเยอะมากๆนะก็ราคาแบบคุยกันต่อรองกันได้ถ้าซื้อเยอะก็สามารถต่อรองราคาได้ถูกมากๆนะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะพาคุณไปไหนก็อย่าลืมกดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่มาแล้วนะบ๊ายบาย